ส่วนพรุ่งนี้ฮะเวียดนามจะเจอกับอินโดนีเซียในฟุตบอล AFF อาเซียนครับนะฮะหรือว่ามิตซูบิชิเอลิคอิเล็กทริกครับในเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ซึ่งในเกมแรกเนี่ยที่บ้านของอินโดนีเซียเสมอกัน0ประตูต่อ0คราวนี้ไปเล่นที่บ้านเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมครับในกรุงฮานอยเกมนี้เวียดนามก็ต้องเล่นรัดกุมเหมือนกันเพราะถ้าพลาดท่าเสียประตูให้อินโดนีเซียก็จะต้องเอาชนะอินโดนีเซียด้วยผลต่างประตู2ลูกขึ้นไปเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศก่อนเกมนั้นนี้ปาร์คฮังซอก็เปิดเผยว่าเวลานี้ถึงแม้ว่าฟุตบอลของอินโดนีเซียจะพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าได้ชินแทยงเข้ามาพัฒนาศักยภาพของทีมจนทำให้อินโดนีเซียกลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวอีกครั้งแต่อินโดนีเซียจะเก่งหรือไม่นั้นนี่เป็นการบ้านของชินแทยงที่ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาพัฒนาอินโดนีเซียจนเก่งขึ้นจริงหรือเปล่าคือต้องผ่านเวียดนามให้ได้เล็กแรกเวียดนามสามารถที่จะไปยันเสมออินโดนีเซียได้ทางปาร์คฮังซอเนี่ยเขาก็พอใจเพราะว่าในเกมนั้นเนี่ยเขาต้องเจอแรงกดดันจากแฟนบอลกว่า 50,000 คนปาร์คฮังซอบอกคราวนี้กลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองก็ไม่มีอะไรต้องกดดันจะลงไปเล่นเพื่อชัยชนะเหนืออินโดนีเซียให้ได้โดยที่ปาร์คฮังซอชื่นชมเกมรับของทีมตัวเองนะครับว่าเรามีเกมรับที่ดีเรายังไม่เสียประตูให้ใครในรายการนี้และนัดนี้ก็เช่นกันเราจะผ่านอินโดนีเซียไปได้โดยที่เราไม่เสียประตูนอกจากนั้นเกมนี้เนี่ยมันก็มีความสำคัญสำหรับปาร์คฮังซอเพราะถ้าเกิดเวียดนามพลาดท่านี่จะเป็นเกมสุดท้ายกับทีมชาติเวียดนามของปาร์คฮังซอนะครับเพราะหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจบอาเซียนครับครั้งนี้เนี่ยเขาก็ประกาศอำลาทีมดังนั้นปาร์คฮังซอก็บอกว่านี่เป็นแมตช์สำคัญสำหรับผมเพราะถ้าผมแพ้ผมจะไม่มีโอกาสทำทีมเวียดนามอีกต่อไปแต่ถ้าผมชนะผมจะเหลือแมตช์กับทีมชาติเวียดนามอีก2นัดในรอบชิงชนะเลิศดังนั้นนี่เป็นแมตช์ที่มีความหมายกับผมมากๆนอกจากนั้นนะฮะปาร์คฮังซอก็บอกว่าในการแข่งขันรายการนี้ตัวเขาคิดว่าน่าจะมีเทคโนโลยี VAR มาช่วยการตัดสินเพราะถ้ามีเนี่ยมันจะทำให้การแข่งขันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เพราะผู้ตัดสินในช่วงที่ผ่านมามีการตัดสินที่ผิดพลาดและค้างสายตาในหลายจังหวะส่วนกุนซือของอินโดนีเซียซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้เช่นกันก็คือชินแทยงก็บอกว่าเวียดนามอาจจะมีเกมรับที่ดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับอินโดนีเซียกำลังลุ้นคว้าแชมป์สมัยแรกในการมาเยือนเวียดนามอาจจะเป็นงานหนักแต่ว่าชินแทยงก็ยังมั่นใจครับว่าลูกทีมของเขานั้นก็พอที่จะสู้กับเวียดนามและผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้นะครับแม้จะยอมรับว่าเวียดนามเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอินโดนีเซียจะทำประตูเวียดนามไม่ได้อีกครั้งเขาเชื่อว่านักเตะอินโดนีเซียของเขานั้นมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่ต้องการเอาชนะเวียดนามในบ้านของเวียดนามแล้วผ่านเข้าชิงชนะเลิศเขามองว่าเกมวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรที่อินโดนีเซียต้องกดดันเพราะสนามแข่งขันที่เวียดนามบรรยากาศในการเชียร์ของแฟนเวียดนามนั้นไม่ได้ดุดันน่ากลัวเหมือนในการเล่นที่บ้านของตัวเองในบรรยากาศการเชียร์ของแฟนบอลอินโดนีเซียนั้นน่าจะมีบรรยากาศที่กดดันคู่ต่อสู้ได้มากกว่าที่อื่นๆในอาเซียนนั่นเองนะครับเกมคู่นี้ถ้าเสมอกัน0ประตูต่อ0ก็ต้องต่อเวลาพิเศษแต่ถ้ามีสกอร์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทีมใดทีมหนึ่งนะทำได้เกมการแข่งขันต้องจบภายใน90นาทีโดยไม่มีการต่อเวลาพรุ่งนี้ครับ 19:30 นตามเวลาประเทศไทยติดตามรับชมกันได้ทาง T-Sport 7ถ่ายทอดสดการแข่งขันครับ